มาค่ะวันนี้จะมาสอนการทำสวยดอกหรือกวยดอกไม้แบบที่ไม่ใช้ไม้กัดนะคะจะเล็กจะทำอันเล็กหรืออันใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดใบตองนะคะแต่ว่าทรงนี้คนจะใช้ใบตองที่มันเป็นทรงเนี่ยค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีพับกันนะคะง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะพับทางขวาลงมาก่อนนะคะทางขวาเนี่ยควรจะเป็นตรงแบบทางชายมันนะคะที่เป็นยอดอ่อนเนาะนี่นะเสร็จแล้วก็ด้านนี้ก็พับลงมาเหมือนกันนะเราต้องทำยอดตรงเนี้ยให้มันแหลมๆเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นส่วนที่เป็นอยู่ตรงปากกลวยนะคะถ้าทำทรงไม่แหลมเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะพับขวานะคะแล้วก็พับซ้ายแล้วก็เอามันมาใส่ด้านในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านนะกลับด้านอย่างนี้นะคะเตรียมตัวที่จะหมุนเป็นทรงกลวยนะคะเอาแนะนำอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะให้กลวยมันแบบปั้นได้แหลมนะคะเอานิ้วล็อกไว้ตรงกลางนะคะก็หมุนแบบนี้นะเนี่ยค่ะเริ่มพับหมุนเข้าหาตัวค่ะพับเข้ามาเรื่อยๆนะคะโดยที่เอานิ้วชี้เนี่ยล็อกด้านซ้ายเนี่ยล็อกตรงชายมันไว้นะคะกลวยมันจะได้แหลมๆนะคะด้านล่างนะคะหมุนมานะคะพอสุดปลายตองเนี่ยสุดเนี่ยใกล้ตองจะหมดมันก็จะเหลือชายแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาชายเนี่ยเข้าไปเก็บตรงด้านในนี้นะคะมันก็จะทำให้ล็อกกันโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้ไม้กัดนะคะก็จะด้วยกลวยดอกไม้ออกมาลักษณะนี้ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะทำอันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้วัสดุเราค่อนข้างเล็กนะคะอันเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำในพิธีสักการะนะคะถ้าอันเล็กๆแบบนี้เขาก็เรียกว่าสวยจิ้งหรีดนั่นเองค่ะสวยจิ้งหรีดหรือสวยจิ้งหรีดนะคะลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะ